สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายวัยไหนก็ฟังได้นะครับเอาล่ะครับวันนี้แอดรวบรวม10อันดับเกมมาใหม่ประจำเดือนตุลาคม EP ที่3มาฝากกันแล้วล่ะครับว่าแต่จะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วล่ะก็เราก็ไปรับชมกันเลยสิครับคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับเกมแรกเปิดมาด้วยเกมที่ลีลาเยอะที่สุดในตลาดเกมตอนนี้กับเกมที่ชื่อว่า The Ragnarok ที่เปิดทดสอบมาแทบจะนับจำนวนรอบไม่ได้แล้วนะครับเกมเก็บเวล RO สุดคลาสสิกตัวจริงที่มาพร้อมกับกราฟิกต้นฉบับจาก PC ที่ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะกับยุคสมัยและการเล่นบนมือถือให้สะดวกสบายง่ายๆและถึงเกมจะดูมีความแบบพร้อมแค่ไหนก็ตามในการให้เราเนี่ยได้เล่นแบบเต็มตัวได้ตั้งนานแล้วแต่ก็ยังคงเดินหน้าเปิดทดสอบแบบรัวๆไม่เปิดจริงกันสักทีแทบจะทุกเดือนที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ใครยังสนใจนะครับก็ลองโหลดมาจากกันดูได้แต่ถ้าใครอยากรอเปิดจริงไว้แอดจะหาวันมาปักหมุดให้อีกทีนึงนะครับเกมต่อมาเป็นเกมแนว MMORPG ที่มากับลูกเล่นแปลกใหม่น่าสนใจกับเกมที่ชื่อว่า25 Magic Knight Alien เกมเก็บเวลภาพ2มิติสุดน่ารักที่มากับคอนเซปต์ที่มีอวตารของฮีโร่สายต่างๆรวมถึงเพศต่างๆให้เลือกมากกว่า25รูปแบบให้ได้ลุ้นสุ่มกระชาแล้วนำไปใช้ได้จริงแถมแต่ละตัวเขาก็จะมีสถานะที่แตกต่างกันออกไปตัวเกมเปิดอยู่บนสโตร์ไทยแต่มีเซิร์ฟให้เลือกทั่วโลกตามใจเพื่อนๆและมีภาษาไทยให้ได้เล่นง่ายๆกันแล้วถ้าสนใจก็จัดโหลดเลยจ้ามากันต่อที่เกมแนวจัดทีมคุณภาพจากค่ายดิสนีย์กันบ้างกับเกมที่ชื่อว่า Disney Pixel RPGที่ถึงจะเป็นภาพพิกเซลแต่ว่าบอกเลยว่าระดับดิสนีย์นะครับเขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมที่ทำให้งานกราฟิกแบบพิกเซลนี่แหละดูมีมิติแสงเงาแบบแฟนตาซีอลังการกว่าที่คิดเกมเพลย์ลื่นไหลขนทับเหล่าตัวละครจากแฟรนไชส์ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นปัจจุบันมาแบบจุกๆใครเป็นแฟนดิสนีย์จะต้องฟินกันอย่างแน่นอนเลยแหละครับเข้าสโตร์ไทยกันแล้วไปดูกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่หนักเครื่องกันด้วยนะเป็นเกมจัดทีมจากตำนานไซอิ๋วอีกเกมที่น่าสนใจกับเกมที่ชื่อว่า Mystical Odyssey เกมจัดทีม Idol RPG ที่ใช้นิยายไซอิ๋วเป็นแกนหลักในการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็การออกแบบตัวละครภายในเกมดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะสวยแบบสไตล์จีนแบบพรีเมียมยกระดับขึ้นมามากๆไม่ว่าจะเป็น CG กราฟิกสกิลสุดอลังการงานสร้างบวกกับมีภาษาไทยให้สายเสียบเนื้อเรื่องเนี่ยได้เล่นไปพร้อมๆกันตอนนี้นะครับเขาเปิด CBT บนสโตร์ไทยแต่ก็ยังไม่มีกำหนดปิดแน่ชัดนะใครชอบเกมแนวนี้ก็จัดกันดูได้นะครับแต่รีบหน่อยนะถ้าเกิดมันปิดเนี่ยจะโทษแอดไม่ได้นะจ๊ะ Let your heart make its judgmentนานๆทีแอดจะเอาเกมแนวยิงมาแนะนำกันบ้างนะครับเกมนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ไปไม่นานนี้เองจึงหยิบมาแนะนำกันกับเกมที่ชื่อว่า X-Men Heroes เกมที่มีตัวละครแบบน่าจะโดนใจวัยรุ่นนะมีความแบบ Tower of Fantasy มุมมองท็อปวิวอารมณ์คล้ายๆกับโมบ้าผสมแนวยิงกันนะครับโดยตัวเกมเนี่ยจะเน้นเป็นเกมกระชับสั้นๆไม่เกิน5นาทีพอเพื่อนๆแข่งขันไปหลายๆแมตช์เนี่ยแล้วก็เกิดการชนะบ่อยๆก็จะสามารถนำรางวัลไปอัปเกรดหรือปลดล็อกตัวละครใหม่ๆได้หลายตัวแต่ละตัวนะครับจะเท่ๆทั้งนั้นแล้วแถมสกิลของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างมันมือกันอย่างแน่นอนเขาเนี่ยเปิดอยู่บนสโตร์ไทยกันแล้วไปจัดกันได้เลยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนจะหาเกมแนว Tower Defense ที่ให้รสชาติใหม่ๆกันบ้างในช่วงนี้เกมนี้น่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยเลยแหละครับกับเกมที่ชื่อว่า Nightfall Kingdom Frontier TD เกมแนว Tower Defense ที่เกมเพลย์จะให้เพื่อนๆเนี่ยควบคุมทุกอย่างเองนะครับตั้งแต่การควบคุมฮีโร่หลักหรือแม่ทัพของเราเนี่ยเดินออกไปโจมตีเวฟศัตรูที่จะเข้าฐานของเราและถ้าชนะเวฟย่อยๆได้ก็จะสามารถนำเงินมาต่อยอดพัฒนาฐานของเราตามที่เพื่อนๆเลือกเองในจุดต่างๆเช่นป้อมปืนก่อนไหมหรือ
ือจะเป็นป้อมที่แบบเสกทหารมาช่วยเดินรบพลธนูก็มีและอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่เกมกำหนดในตานั้นนะครับพอเราได้ผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถไปเริ่มใหม่ในสเตจใหญ่ๆไปเรื่อยๆซึ่งความท้าทายก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถอัปเกรดฮีโร่และอื่นๆของเราได้ด้วยถือว่างานภาคธรรมดาก็จริงแต่ระบบนะครับเล่นเพลินๆมาเต็มแบบนี้ใครชอบก็เปิดอยู่บนสโตร์ไทยกิจแล้วเช่นกันไปจัดกันได้เลยนะครับเรียกว่า RO หมุนรอบตัวเราแล้วจริงๆล่าสุดเนี่ยเขาก็เปิดแนวใหม่ออกมาให้ได้เล่นกันอีกแล้วนะครับหลังจากอันดับแรกเมื่อกี้เนาะอันนี้คนละแนวกันนะกับเกมที่ชื่อว่า Midgard Heroes Ragnarok Idol เกมแนว Idol Action RPG ที่เพื่อนๆจะได้สุ่มกาชาปลดล็อกคาแรคเตอร์ต่างๆจาก Ragnarok Online มาไว้ในทีมได้ตามใจชอบเพื่อต่อกรกับเหล่ามอนสเตอร์บอสที่คุ้นเคยจากต้นฉบับของเกม PC ที่ผ่านมาเลยนะแต่มันก็จะมากันแบบเป็นฝูงๆครับทุกคนมันไม่ได้มาตัวเดียวโดยเกมนะครับจะมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากแต่ก็ยังเหมาะกับวัยทำงานเล่นชิลๆก็ได้แต่เท่าที่แอดเล่นนะครับก็ถือว่าต้องคอยมองไว้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครเราตายขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะส่งเรากลับไปด่านเก่าๆที่แบบเป็นด่านก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะใครสนใจนะครับเขาเปิดอยู่บนสโตร์อเมริกาแคนาดาแต่โหลดเล่นง่ายๆผ่านแท็บๆในมือถือประเทศไทยก็ได้เลยครับเปิดจริงกันไปอีกเกมแล้วสำหรับขาชอบจับโปเกมอนกับเกมที่ชื่อว่า Mirai Bogo เกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโปเกมอนและก็ Power อย่างแน่นอนซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นแนว Open World Action RPG Survival ที่จะให้เพื่อนๆเก็บทรัพยากรคราฟของสร้างบ้านเอาชีวิตรอดและจับเหล่ามอนสเตอร์มาเป็นพวกได้ในการทำกิจกรรมทุกอย่างภายในเกมผ่านกราฟิกสวยงามแบบ3มิติเต็มรูปแบบสไตล์การ์ตูนอนิเมะสดใสนะครับแถมตัวเกมยังมีการใส่ภาษาไทยมาให้เล่นกันแบบสมบูรณ์แล้วใครสนใจก็ลองจัดกันดูได้แล้วนะครับทั้ง PC และมือถือกันเลยนะเตรียมตัวกันให้พร้อมสำหรับชาว MMORPG ภาพ3มิติอลังการตัวล่าสุดที่มาเป็นภาคที่2กันแล้วนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Forsaken World 2เกมเก็บเวลที่มี5อาชีพให้เลือกได้แก่นักล่าปีศาจนักดาบเวทบัตไรเดอร์มือปืนแล้วก็นักเวทลี้ลับอะไรก็ตามทีนะครับซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นของตัวเองพร้อมระบบเสริมทัพความสนุกครบครันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงสงคราม PVP Arena Party Campfire ท้าทายหอคอยล่าบอสแล้วก็อื่นอีกเยอะแยะมากมายให้ได้เล่นกันอย่างแน่นอนแถมเขานะครับก็ยังใส่ภาษาไทยเข้ามาแล้วจะเปิดให้เล่นทางการบนสโตร์ไทยวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้กันแล้วนะลงทะเบียนรอรับรางวัลกันด่วนๆเลยนะครับเป็นอีกเกม MMORPG ชื่อดังสุดคลาสสิกร่วมสมัยที่กำลังจะกลับมาเปิดใหม่รอบที่1ล้านกันแล้วนะครับรอเล่นกับเกมที่ชื่อว่า Cowboy Infinite Combo เกมเก็บเวลระดับตำนานอีก1เกมที่น่าจะผ่านมือใครหลายๆคนที่ล่าสุดนะครับเนี่ยเขากำลังจะเปิดบริการแบบให้เป็น CBT ให้เล่นในโซน C ในวันที่17ตุลาคมแต่หลักๆจะเป็นสโตร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับแต่เขาก็กำกับว่าจะเป็นแบบโซน C นะก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเข้าไปโหลดได้ง่ายๆไหมแต่แอดคาดเดาไว้ว่าตอนที่เขาเปิดจริงๆเลยเนี่ยน่าจะมีการปล่อยลิงก์ APK เข้ามาเสริมนะครับให้ได้โหลดกันง่ายๆในช่วงนั้นแน่นอนถ้าแอดหาเจอนะครับรับรองจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนผ่านรีวิวเกมนะครับโอ้โหก็ต้องเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยเกมเก่าๆที่เราคุ้นเคยอย่างRagnarok คาบาวอะไรต่างๆเนี่ยก็ทยอยกลับมาเปิดกันหลายเวอร์ชันจริงๆนะทุกคนนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบการอัปเดตเกมใหม่ๆแล้วก็เกมที่น่าสนใจแบบนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องและคัดสรรเกมดีๆอย่างนี้มาฝากกันอีกนะครับแล้วถ้าเกิดมีเวลาเหลือก็สามารถกลับไปรับชมคลิปเก่าๆในช่องกันได้แล้วอย่าลืมนะครับคิดถึงเกมคิดถึง For Genius กันสิครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ